need a rider กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับอย่างที่บอกครับว่าพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับพร้อมที่จะตอบปัญหาสารพันนะครับเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาในเบรกนี้เปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตำแหน่งคำถามได้เลยนะครับช่วงที่รอสายก็มาดูเรื่องกิจกรรมนิดนึงนะครับกับกิจกรรมSpeed Rider Meeting on the Beach Meeting on the Beach ในชื่อตอนบิดไปเลยนะครับณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับรับสมัครเพียงแค่70ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางวันที่12เมษายนนี้นะครับก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้ก็มีรถนำขบวนปลอดภัยแน่นอนมีตำรวจนำนะครับเดินทางจาก Speed Channel จุดแรกไปแวะพักรถที่ปตท.พระราม2แล้วก็แวะอีกที่ปตท.วังมะนาวรับประทานอาหารกลางวันกันที่สุภาพชนปราณบุรีครับนะครับแล้วก็เดินทางเข้าไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสถานีตำรวจสภ.ธงชัยครับนะครับแล้วก็ถึงที่พักที่เบย์วิวบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบก็ที่หาดบ้านกูดบ้านกูดอำเภอบางสะพานนะครับเป็นเนี่ยบรรยากาศเป็นไงมีสระน้ำติดทะเลนะครับเบาเหมาปิดรีสอร์ทเลยนะครับรถมีเฉพาะพวกเราเท่านั้นเป็น private นะครับครั้งนี้ก็มีปาร์ตี้นี่ริมหาดนะครับปิ้งย่างของทะเลเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำสระอะไรว่ากันไปเดี๋ยวที่หน้าผมไปลองดูก่อนแล้วกันนะที่หน้าเดี๋ยวมาไปบรรยากาศชิลๆนี่ชายหาดเป็นของเราใช่จะอะไรก็ว่ากันไปมีกิจกรรมเขาบอกว่าจะมีวันเล่นบอลชายหาดนะครับมีฟุตบอลชายหาดแล้วก็มีกิจกรรมการเนี่ยเล่นต่างๆเราก็จัดให้ตามสบายแล้วตามของรางวัลแล้วก็มีแจกด้วยมีพร้อมของแจกด้วยนะครับร่วมสนุกกับพวกเรานะครับในทริปนี้ต้องบอกว่าค่าสมัครเพียงแค่ 2,250 บาทเท่านั้นนะครับรับฟรีหมวก Speed Rider 1ใบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0836062072หรือว่า0802717415นะครับก็เปิดสมัครแต่วันนี้เป็นต้นไปก็รีบหน่อยจำนวนจำกัดอย่าให้ไปสำหรับไบเกอร์ที่ชอบเดินทางเที่ยวแล้วก็ในกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกว่าเจอกับพวกเราแน่นอนเหล่าบรรดาพิธีกรSpeed Rider และพิธีกร Speed Talk รวมทั้งพิธีกรรายการอื่นๆที่อยู่ในช่องไปร่วมแน่รวมทั้งเซเลบแล้วก็ดาราศิลปินนักร้องที่ขี่จักรยานยนต์ใครไม่รู้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเรานัดกันไว้หมดแล้วนะครับก็เรียกว่าไปสรุปกันกับกิจกรรมนี้นะครับได้ไปเจอครับพบปะหน้าตากันบ้างคนอื่นเห็นแต่เรา เราไม่เห็นหน้าเลยนะครับแข่งรายการแสดงตัวหน่อยนะแล้วก็บอกว่าไม่จำกัดด้วยนะครับรถทุกซีซีไปได้หมดรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าก็เจอกันได้ครับเต็มที่งานนี้ private ล้วนๆไม่มีใครมาแทรกเราเลยครับกิจกรรมร่วมสนุกกันแน่นอนว่ารีสอร์ทระดับ4ดาวใช่แล้วก็ปิดรีสอร์ทเลยนะครับรีบสมัครเข้ามานะครับอย่าช้าอย่ามัวแต่ลังเลอยู่นะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะHonda CB 650F นะครับ4สูบน่าได้มั้ยครับนักเก็ตตัวเป็นตัวนักเก็ตถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นครับถ้ามีตัวเลือกถ้ามีอยู่1ตัวเลือกก็เล่นได้เลยครับเพราะว่าเป็นรถที่ออกมาพร้อมอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นสเปคเครื่องยนต์แบบ4สูบนะฮะเสียงหวานเป็นหวานนะครับอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็สีเสือตัวใหม่เขาก็ออกมาลงตัวนะเนี่ยนี่คือลายใหม่ของ CB ของ 650F แต่เขาสวยนะไฟหน้าสีเก่าตัวยอดฮิตก็เป็นตัวไตรคัลเลอร์ครับแปลว่าสีส้มมาแรงปีนี้ราคาอยู่ประมาณ285-286ครับตัวนักเก็ต 280,000 ประมาณนี้ไม่แรงเนาะถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นก็เล่นได้ครับเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ว่า Honda เขาก็เรื่องของศูนย์บริการทั่วอยู่แล้วนะแล้วรถก็ขี่ดีไม่จุกจิกประหยัดน้ำมันตาเร่งดีแต่เครื่องยนต์4สูบขายดีตัวนี้ใช่ขายดีก็นี่ที่ไปทริปมาล่าสุดบิ๊กวิ่งพระราม3เนี่ยเทียบ650นี่กว่าเกินครึ่งอ่ะ CB 650เนี่ยแล้วก็มีตั้งแต่รุ่นวัยรุ่นไปถึงรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ด้วยมีรุ่นใหญ่ที่แบบ
ถึงเวลาแล้วต้องออกมาสัมผัสให้เด็กมันดูให้ทำให้เด็กมันดูให้เด็กมันดูให้ลงปะทะหน้าหน่อยร่างกายอยากปะทะได้นะมันเป็นรถเริ่มต้นก็ได้กำลังดีอ่ะซีซีกำลังคือมันจบในคันไม่ต้องไปคือบางคันบางคนที่เป็นเริ่มต้นที่300อาจจะต้องพอขี่สักพักแล้วอาจจะรู้สึกไม่พอครับต้องขยับซีซีจริงแล้วหัวส่วนเนี่ยเป็นรถที่จบเลยนะกำลังดีแล้วก็ใครๆก็ขี่ได้ตัวรถก็น้ำหนักเบาครับนะครับทุกอย่างลงตัวของแต่งของเล่นเพียบครับไปต่อได้จะโมจะอะไรเพิ่มเติมได้มีหมดของทุกอย่างรองรับหมดนะครับน่าเล่นน่าใช้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากสมราคานะครับใช่อ่ะมาดู SMS ต่อไปนะฮะ CBR 210ยึดหลังเอามือลูบแล้วเป็นคลื่นปกติไหมครับไม่ครับไม่ปกติแน่ไม่ปกติครับไม่ปกติจริงๆแล้วไม่ต้องเรียบครับต้องเรียบเลยแหละถ้าเกิดแสดงว่าเป็นที่ผ้าเบรกอันนี้เป็นที่ไม่จริงๆแล้วเป็นที่ตัวจานเขาเลยจานเขามีปัญหาละเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานหรือเราไปเบรกมาหรือยังไงแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าผ้าเบรกจริงๆผ้าเบรกแท้ติดลมจะแข็งมากก็กลัวว่าเป็นผ้าเบรกอื่นสิเนี่ยใช่ครับต้องดูด้วยนะอาจจะเป็นรถมือสองหรือเปล่าเป็นรถเช็คผ้าเบรกด้วยบางทีผ้าเบรกหมดหรือเปล่าเช็คดูด้วยเป็นเหล็กจับเหล็กจริงๆต้องบอกด้วยว่ารถคันนี้ใหม่เท่าไหร่แล้วใช่ต้องดูจะได้วิเคราะห์ถูกว่าตัวจานเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนง่ายที่สุดก็เข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์นะเข้าศูนย์เลยมีเครื่องมือวัดจริงๆแล้วก็มีเครื่องมือวัดความหนาของจานแล้วก็ดูตัวจานเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องเป็นคลื่นมากน้อยขนาดไหนมันพอเจียออกได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วที่จานเขาเขียนระบุไว้อยู่แล้วครับว่าความหนายังไงถ้าต่ำกว่านี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับจานเบรกถ้าสึกมากไม่ควรใช้นะครับนะมาดูเช็คผ้าเบรกด้วยก็ดีนะครับเผื่อบางทีมันเป็นอาการในผ้าเบรกมาก็ต้องยกชุดกันเลยทีเดียวใช่ยกทั้งผ้าเบรกทั้งจานเบรกเลยใช่นะครับไปเช็คก่อนมันมีปัญหาที่อะไรใช่ครับอ่ะมาดูข้อมูลครับ W650 หน่อยครับว่ามีอะไรจุกจิกไหมไม่ใช่ W800 เหรอเออ650มีด้วยเหรอ W ตอนนี้บ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวล่าสุดมาเป็น W800 Kawasaki ใช่คลาสสิกเนี่ยนะเนี่ยนะครับ650ไม่เข้านะเพราะสุดไม่มีครับไม่เข้ามาขายมีเป็น800นะครับ800จุกจิกไหมก็ยังไม่เคยเจอกันมันจริงๆนาทีเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวด้วยเนาะต้องบอกเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่แบบคาวาเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาทำให้เหมือนกับตัวคลาสสิกมากเลยด้านข้างเหมือนจะแบบคล้ายๆที่มันมีเขาเรียกอะไรเหมือนก้านกระทุ้งเหรอใช่ป่ะที่มันแกนขึ้นมาแล้วก็แบบฮาร์เลย์เลยอ่ะมันก้านกระทุ้งวาวอ่ะทำเหมือนแต่รูปทรงเฉยแต่รูปทรงมันเหมือนโรเย็นเลยนะเหมือนโรเย็นนะเหมือนไทอ้ําเหมือนไทอ้ําเลยนะเค้ามองแบบเหมือนไทอ้ําจะพูดตรงๆพูดตรงๆก็เกรงใจอ่ะตัวนี้ไทอ้ําใช่ครับก็ได้ทดสอบคร่าวๆนะสำหรับตัว800นะไม่ใช่ตัว110นะตัว800นี่ต้องบอกว่าอัตราเร่งเค้าก็พยายามจะคงความเป็นคลาสสิกแต่มันคลาสสิกไม่ค่อยไหวเพราะว่าซีซีที่มันเยอะขึ้นมาขนาดเนี้ยมันทำให้อัตราเร่งเนี่ยทอร์คขั้นต้นเนี่ยถือว่าดีพอสมควรเลยแหละเวลาแบบเร่งกระชากเนี่ยมันจะมีแบบมีแรงดันที่ดีบีติดมือว่างั้นเถอะบีติดมือเป็นถึงการเข้าโค้งตอนแรกเรามองว่ารถคลาสสิกเบาะขนมปังเนี่ยมันเข้าโค้งแล้วมันจะเป็นไงปรากฏว่าเจอคลอสที่เนี่ยตัวก็ไปจัดมาเล่นๆปรากฏมันก็ผ่านไปของมันได้นะแล้วก็เป็นรถที่มีการรีเควสต์มากที่สุดที่อยากจะทำการทดสอบมากที่สุดเลยใช่แล้วก็ถือว่าเปิดบินไปได้เยอะพอสมควรนะตัวเดิมก็หลายท่านทดสอบเขาบอกว่าตอบโจทย์ดีตอบโจทย์นั่งสบายเครื่องยนต์คือว่านั่งสบายไม่เท่าไหร่หมายความว่าถ้านั่งสบายแล้วเครื่องยนต์มันสามารถตอบสนองได้ดีเนี่ยจะบิดจะเร่งจะรีบจะแซงอะไรเงี้ยมันบิดติดมือเนี่ยเขาชอบราคาขี่สนุกอะราคาสูงไหมพี่ก๊อฟราคาตัวนี้มันอยู่ที่400,000กว่าบาทครับนะครับ480,000ใช่นะประมาณนี้400,000ผสมราคาของเขานะครับใช่ครับสมเลยมาจริงๆแล้วเขามีประวัติยาวนานตัวเดอะบิวอะ800ไม่ถึง400,000หนึ่ง300,000กว่าบาทสามแสนแปดมั้งไม่ถึง400,000ตัวทีครับผมสูง115ครับสนใจ Z900รถใหญ่ไปไหมครับไม่ครับไม่มีอะไรใหญ่เกินดีนะครับกำลังดีเลยครับถูกต้องกำลังดีจัดไปถูกต้องนะครับที่เลือกตัว Z900 ที่เป็นแน็กเก็ตความสูงไม่ใช่ปัญหาครับมี2ตัวด้วยกันก็คือเป็นตัวสแตนดาร์ดกับเป็นตัวพิเศษใช่ไหมครับราคาต่างกันต่างกัน30,000คือออปชั่นของแต่งนั่นเองคือตัวธรรมดามัน399อ่ะถ้าตัว limited special ของเขาที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มี single seat มีชุดแต่งชุดกันลมกันล้มพวกนี้มีวินชิลมีช่องเสียบไฟฟ้าอะไรเงี้ยกาบหม้อน้ำอย่างเงี้ยมันเพิ่มอีก 30,000 ก็เป็น 429ใช่ขี่ได้ฮะ115สบายๆตัวนี้ทำออกมาแทนตัว Z800 นะครับที่เลิกผลิตไปแล้วนะฮะแต่ว่า CC 900เนี่ยก็ไม่ได้หมายว่า900เป็นนะ948 48ก็เกือบพันละเกือบพันจริงๆแล้วมันเป็นเขาบอกว่าตอนเขาเปิดตัวมาเขาบอกเป็นเครื่องตัวพันนั่นแหละที่เอามาพัฒนานะครับไม่ใช่เครื่อง800พัฒนาขึ้นนะเป็นตัวพันพัฒนาใส่
นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่ากำลังท้อต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับตัวพันมากแล้วก็น้ำหนักที่เบาด้วยมันทำให้รถมันวิ่งได้เร็วแต่ว่าแต่ที่บอกเคยพูดไปว่าพอน้ำหนักมันเบามากเนี่ยเวลารอบปลายๆที่ความเร็วมันทะลุ200แล้วเนี่ยหน้ามันจะชกหน้าจะสายแล้วอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อไปแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ขี่เร็วเนี่ยแนะนำให้ไปใส่กันสะบัดเพิ่มซะนะครับเพราะตัวรถมันเบาพอเบาแล้วหูยช่วงจังหวะมันลอย200อัพนั่นคือความเร็วขนาดนั้นมันก็แน่นอนแหละอันตรายนะครับแต่ถ้าความเร็วปกติขี่ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดสบายสบายมากส่วนเรื่องสมรรถนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อทดแทนความหนักที่โดนคอมเพนมาเยอะจาก Z800 บอกโหตัวนี้หนักเหลือเกิน Z800 เนี่ยพอมา Z900 ปุ๊บน้ำหนักเบาขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นประมาณ 10% ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเฟรมถักมาด้วยทำให้มีการยืดหยุ่นดีมันคือแน็กเก็ตพันแท้ละการเป็นพันแท้แล้วเพราะว่าตัว Z800 มันเป็นเรียกว่าสปอร์ตถอดเปลือกตัวฟงตัวเฟรมเครื่องยนต์มันจะเหมือนรถสปอร์ตดีๆนี่แหละแค่เอาเปลือกออกแล้วใส่ไฟแล้วก็ใส่ปีกข้างมานานก็กลายเป็นแน็กเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นตัว Z900 เขาบอกว่าทำมันเป็นแน็กเก็ตจริงๆไปเลยโดยการใช้เฟรมถักซึ่งจะใช้เฟรมที่ออกแบบมาคล้ายๆกับตัว H2เขาสกี H2 รุ่นพี่ใหญ่นะครับเขาเรียกยานแม่เขาเรียกกันอ่ะสับกันเขาเรียกว่ายานแม่นั่นแหละนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของการกระจายแรงบิดได้ดีแล้วก็น้ำหนักเบาลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าจะรอบจะจัดเหมือนกับ800นะเพราะว่าตัวนี้เขามีการไล่กราฟใหม่ให้รอบต้นเนี่ยทำการขับขี่ได้ง่ายขึ้นสมูทขึ้นประมาณนั้นนะเอสเอ็มต่อไปเบนเนอรี่ครับทอร์นาโด 302R น่าใช้ไหมครับจุกจิกไหมครับพี่น่าใช่ไหมต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรถที่ดีไซน์ที่หล่อมากเขาบอกว่าเป็นดีไซน์โดยเขาเรียกว่าอะไรดีไซเนอร์ของอิตาลีรถสไตล์เขาจะเหมือนรถอิตาลียี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ขนาด300 ซีซีเนี่ยดูดีหล่อป่ะหล่อนะดูคันใหญ่อัพไซด์ดาวนะพี่โชคอัพหน้าของเล่นมาเยอะนะครับแล้วก็ดิสเบรคคู่หล่อมาเลยแล้วถามว่ามันพี่ก๊อฟทำไมเป็นรูปทรงแบบนั้นอ๋อมันแฮนด์พี่อ๋อแฮนด์มันทับอยู่นะครับก็บอกว่าเคยไปทดสอบในงานของBike of the Yearมาเมื่อปลายปีต้นปีสิต้นปีที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับเครื่องยนต์มาแบบไม่กระโชกห้างมากนักนะครับเป็น2สูบที่ขี่สบายๆนิ่มเล็กอย่างนึงก็เวเนอรี่ออกแบบรถระดับ300เนี่ยเสียงก็จะทุ้มๆมันจะไม่แผดดังเหมือนรถแบนซ์อ่ะมันจะเหมือนรถ4สูบมันจะมาบุ้มๆบุ้มๆเลยอ่ะแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีนะครับแต่ว่าต้นยังไม่เท่าไหร่พี่ช่วงกลางกับปลายจะดีช่วงต้นจะอืดๆนิดนึงเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วออปชั่นที่ให้มาค่อนข้างจะหนักหนักมากตัวรถดูอย่างนี้กับตัวพันเลยสวยพี่ตัวจริงสวยมากตัวใหญ่ครับตัวจริงสวยมากงานเอ็กโปนี่ตั้งอยู่ด้านหน้าถามว่าจะน่าใช้ไหมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ด้วยดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็เครื่องยนต์ที่กำลังดีและราคาผมเชื่อว่าตัวนี้ตอนนั้นเปิดราคามาผมยังไม่ชัวร์ตัวนี้2กว่าป่ะแต่ว่าไม่แพงมากประมาณแสนกว่าบาทครับเตา300แต่ว่าต้องบอกว่าเบนเนเล่เนี่ยเขาเอาจริงเอาจังในเรื่องของรถนักเก็ตมานานแล้วเขาเนี่ยเขาจะก้าวสู่2เวนของรถสปอร์ตเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบว่าคลาส300ซีซีเนี่ยสู้กันหนักมากเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับมันเครื่อง PT ครับ NGV Performa NGV 10W40 ใส่มอเตอร์ไซค์เกียร์ได้ไหมตัวนี้ยังไงครับนี่มันเป็นของรถยนต์10W40เอา10W40ตัวนี้มาใส่รถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ได้ไหมของรถยนต์เนี่ยจริงๆถ้าเป็นรถยนต์เราจะไม่เราจะไม่เอามาใส่นะครับถ้าเป็นรถยนต์ไม่ควรมาใส่เพราะว่ารอบมันจัดไม่เท่ากันใช่ครับรอบมันไม่เท่ากันน้ำมันคือรอบเครื่องยนต์ต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของรถยนต์นะถ้าน้ำมันตัวนี้เป็นของรถยนต์จะไม่เอามาใส่นะครับจะใช้ของมอเตอร์ไซค์ก็ใช้มอเตอร์ไซค์คือจริงๆมันมีของมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ให้เลือกว่ารอบจะเป็นเบอร์นี้ก็จริงนะครับความเหลวแล้วก็ความร้อนเนี่ยเบอร์นี้ก็จริงแต่พอเราใช้ในมอเตอร์ไซค์กับใช้ในรถยนต์ต่างกันเขาออกแบบมาผิดกันนะสารต่างๆที่เขาใส่เพิ่มเติมไปในน้ำมันเครื่องเดี๋ยวนี้มันจะมีสารอย่างอื่นมากมายแต่เขาออกแบบมาเฉพาะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปเลยเขาไม่มาใช้รวมกันนะใช่ครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยห้องเกียร์กับห้องเครื่องเขาแยกห้องเกียร์กับห้องคลัชเขาแยกกันอยู่แล้วนะครับเพราะของรถยนต์จะเป็นคัดแห้งแต่มอเตอร์ไซค์นี่ก็คือห้องเกียร์กับห้องคลัชเนี่ยจะรวมกันจะส่งถึงกันได้นะครับในส่วนของรหัส Performa เนี่ยจะเป็นรหัสของรถยนต์แต่ว่าถ้าเป็นของรถจักรยานยนต์ในส่วนของ PT เนี่ยจะเป็นของ Challenger ใช่ประมาณนั้น Challenger จะใช้กับจักรยานยนต์ครับอ่ะเราไปใช้มั่วเลยมี O110 ครับตัวเก่างบ 2,500 ทุ่นๆทำไงให้วิ่งครับ130อัพมีโอ110
เลยจริงๆมีโอเป็นมีโอ115ครับตัวเก่าตัวเก่านะงบ 2,500 ทำไงให้วิ่งถึง130ไล่ข้างนะก็ละจริงๆของเดิมมันก็จะวิ่งได้อยู่แล้วนะครับของเดิมก็110ของเดิมก็110กว่าแล้วครับก็120แล้ว110 115ใช่ครับจะไม่130ต้องเพิ่มไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าต้องดูที่คนขับด้วยนะครับดูท่านผู้ชมที่คนขับเนี่ยนะครับว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะไหมถ้าเยอะเนี่ยอาจารย์แนะนำให้อัพลูกสูบเลยอัพซีซีเลยอัพซีซีขึ้นมาชัวร์สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไล่ข้างอย่างพี่บอมพูดเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วกำลังเครื่องเราเท่าเดิมพี่บอม110เท่าเดิมแรงม้าเท่าเดิมกำลังอัดเท่าเดิมถ้าเกิดเราอัพลูกเนี่ยกำลังมาแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับซีซีเราเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละมันจะทำให้รถมีกำลังมากราคา 2,500 ทำได้ไหม 2,500 ถ้าอัพลูกสูบทำได้ครับได้อัพลูกสูบอย่างเดียวได้ครับผมทำได้แล้วดีด้วยขยายกำลังอัดซะเอาแรงกว่านี้ก็ได้นะความจริงมีโอตัวนี้เป็นคาบูอ๋อจริงๆเราทำเลยกว่านี้ไปไกลแล้วแต่ว่าด้วยราคาใช่ครับด้วยราคาแล้วถูกบีบไปงบนี้เอาแค่นี้ไปก่อนก็อัพลูกได้ครับผมแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเรื่องของถ้อยเสียครับโดยประมาณครับผมประมาณนี้ต้องบอกว่าเบรกนี้ก็ปิดท้ายไว้ด้วยเอสเอ็มนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider